มาว่ากันต่อครับครับสิทธิประโยชน์ชราภาพ3ขอขอเลือกขอคืนขอกู้เอ๊ะประเมินดูแล้วชั่งน้ำหนักหน่อยสิตกลงแล้วมันดีหรือมันไม่ดียังไงกันแน่ครับผมหรือมีแนวทางข้อเสนออย่างไรเราพูดคุยกันในวันนี้นะครับคุณมนัสโกศลประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยและประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงานหรือว่าคปค.นะครับครับผมคุณมนัสสวัสดีครับสวัสดีครับมนัสครับสวัสดีครับคุณชุดติดพบกับคุณธีรวัฒน์ครับผมครับผมเป็นยังไงครับสิทธิประโยชน์ชราภาพ3ขอฟังดูแล้วอ่านดูหลักการแล้วมองยังไงครับคือมองแล้วก็ดูดีนะฮะนะครับเนื่องจากว่าเป็นข้อเรียกร้องนะฮะของพี่น้องผู้ใช้แรงงานหลายกลุ่มนะฮะในช่วงสถานการณ์เกิดแพร่ระบาดโควิดตั้งแต่ปลายปี63นะฮะแต่ดูแล้วพรบประกันสังคมที่ผ่านครม.เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะวันอังคารที่ผ่านมาก็เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนอย่างน้อยเนี่ย6เรื่องใหญ่ๆนะครับฮะพึงพอใจใช่ไหมฮะพึงพอใจครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดพรบฉบับนี้แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมันเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะฮะแต่อย่างน้อยที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ย6เรื่องใหญ่ๆนะซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มากกับที่ผ่านมาที่เราแก้กฎหมายของผมมานี่เป็นฉบับที่5นะฮะครับสภาผู้แทนราษฎรครับอ๋ออันนี้ก็เอ๊ะนี่เขาบังคับใช้เมื่อไหร่ครับเนี่ยจะเริ่มบังคับใช้เมื่อไหร่ครับโอ้คงอยู่นานครับกระบวนการต้องผ่านกฤษฎีกาลงมาเจ้าของกระทรวงยืนยันเข้าครม.เข้าสภาผู้แทนนะครับถ้ารัฐบาลอยู่ครบเทอมก็น่าจะจบที่มาต้นมกราครับผมโอ้ไม่น่าครับคืออย่างเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นต้นมกราหน้าเลยนะว่างั้นเนี่ยนะครับโอ้ไม่ใช่มกรามีนานะมีนาแล้วนะฮะโอ้แทบจะสิ้นสุดรัฐบาลเลยนะครับใช่ครับดูไทม์ไลน์ที่ดูแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นครับผมครับอ๋อฮะเอ๊ะในความพอใจนี้มีข้อกังวล อะไรตรงไหนบ้างไหมครับคุณมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมสำหรับกฎหมายฉบับนี้เพราะบางคนเขามองกังวลตรงที่ว่าเอ๊ะการไปกู้เงินออกมาเนี่ยดอกมันจะเป็นยังไงมันจะใช้คืนได้ไหมหรือว่ามันจะพล่องไปมากจนใช้ปลายทางไม่ได้ไหมดอกแพงเกินไปไหมหรือการไปขอเอาเงินออกมาก่อนเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนต่อกองทุนไหมอ่ะมองยังไงฮะคือผมมองว่า3ขอเนี่ยขอตนขอเลือกนะฮะผู้กระตนสามารถเลือกได้ทั้งบำเหน็จและบำนาญ นะอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะผมคิดว่านะครับผู้กระตนบางส่วนเนี่ยนะผมก็พอใจนะบางส่วนก็มองว่าเอ้ยถ้าเราขอกู้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับบั้นปลายที่เราเกษียณนะฮะรับเงินบำเหน็จจะน้อยลงหรือเปล่าก็มีความกังวลนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าเราดูสถานการณ์เฉพาะเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่านะฮะตัวขอที่1เนี่ยนะฮะแล้วเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกันตนนะครับขอที่1คือขอเลือกถูกมั้ยฮะขอเลือกขอเลือกครับผมขอเลือกก็คือผู้ประกันตนที่อายุครบ55ปีบริบูรณ์จะเลือกรับบำนาญหรือบำเหน็จซึ่งมันจะแตกต่างจากเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนไม่มีเปิดประตูให้เราเลือกเลยถูกมั้ยฮะคือเมื่อก่อนจะมี2ทางเลือกนะฮะทางเลือกที่1ถ้าเราส่งเงินสมทบมาไม่ครบนะฮะ180เดือนนะฮะอันนี้เราสามารถนะอายุ55เราเลือกเป็นบำเหน็จได้นะนอกจากทุกอย่างว่าอายุครบ55สมครบ180เดือนนี่ออโต้เป็นรับบำนาญชราภาพต่อ2กรณีนี้นะครับผู้กระตนมองว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยนะวัยของเขาเนี่ยยังทำมาหากินได้อยู่ประกอบอาชีพเวลาได้เอาแทนที่จะเอาเงินของเขาเนี่ยนะส่วนที่ออมไว้เนี่ยขอเอามาส่วนหนึ่งได้ไหมมาลงทุนอย่างเงี้ยนะก็เป็นส่วนที่มีการยื่นข้อเรียกร้องจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับอันนี้คือขอที่หนึ่งทีนี้ขอคืนแล้วฮะไอ้ส่วนขอคืนนี่มองยังไงฮะคือตัวขอคืนเนี่ยนะฮะคือบางส่วนนะฮะในที่เขาทำงานอยู่นะคืออย่าลืมว่าคนที่ส่งเงินมาครบ180เดือนเนี่ยอายุไม่ถึง55ถูกมั้ยฮะไม่ถึงครบ55ก็มีแต่ออกงานไปก่อนถูกมั้ยฮะไปประกอบอาชีพอิสระประกอบอาชีพทำมาค้าขายอย่างอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ได้ขอคืนได้คือไม่ต้องรอถึงอายุ55ว่างั้นเนี่ยนะกฎเดิมมันต้องรอถึงอายุ55ใช่มั้ย55จึงจะได้ประกันสภาพแต่ถ้าครบ55 180เดือนจะเข้าทางเลือกข้อที่1ใช่ไหมฮะใช่ฮะครับอันนี้เขาก็เลยบอกว่าขอว่า
ไม่ต้องถึงอายุ55ก็ได้ว่างั้นเนี่ยนะครับถ้าส่งครบ180เดือนถ้าส่งครบ180เดือนนะครับแล้วถ้าส่งครบ180เดือนแต่อายุไม่ครบ55สมมติเขาไปประกอบอาชีพอย่างอื่นไม่เป็นผู้เข้าเรียนต่อแล้วหมดสิทธิ์แล้วมาตราสามสามเนี่ยนะไม่ต้องรอ55หรอกอย่างเงี้ยนะครับแต่ความหมายนะฮะเอ๊ะนอกจากนี้มันต้องมีเงื่อนไขอื่นเพิ่มอีกไหมฮะคุณมานัทเช่นแบบมันจะสามารถขอคืนได้ในที่มันหรืออะไรต่างๆผมขออนุญาตเรียนคุณชุติภพกับคุณชิรวัฒน์อย่างนี้นะครับระบบสั่งขอจะเป็นขอเลือกขอกู้ขอคืนนะฮะก็จะมีในรายละเอียดอยู่ในกฎกระทรวงนะครับระเบียบซึ่งจะออกมาเป็นกฎหมายโลกอีกทีนึงนะนะครับก็ละเอียดพอสมควรแต่เนื่องจากว่ายังไม่เป็นตามเป็นกฎหมายนะเป็นตัวร่างนะฮะครับก็อยากเรียนนิดนึงว่าในระบบ3ขอที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนำเสนอครม.ผ่านมาเนี่ยครับแน่นอนที่สุดผู้ประกันตนบอกว่า 89% หรือ3ไปนะเห็นด้วยเพราะเป็นข้อเรียกร้องของพวกเราครับแสดงว่าก็ไม่น่าจะมีข้อเสียสิฮะอย่างนั้นคือมองแล้วคือแฮปปี้มีความสุขกันหมดถูกไหมครับก็แฮปปี้ครับส่วนมากที่เราดูกระแสตอนนี้นะที่ผู้คนตนถามมาเมื่อไหร่จะใช้ได้คุณมานัดบ้างอะไรบ้างนะก็มาคิดผมนะก็จะมีนักวิชาการที่เป็นห่วงเป็นใยว่าทำจะให้คนเนี่ยเอาเงินออกมาแล้วไปใช้อย่างอื่นแล้วก็สุดบั้นปลายชีวิตเนี่ยจะมีเงินบำนาญจะรับใช้แล้วก็มีบางส่วนติงมาเยอะครับต้องการที่จะเป็นนักวิชาการนะส่วนเหมือนกันครับแล้วข้อท้วงติงตรงนั้นนะฮะคุณมานัทมองยังไงครับเพราะว่าเขามองด้วยความเป็นห่วงว่าเออเกิดดึงเอามาใช้ก่อนแล้วเกิดบั้นปลายมันมีไม่พอหรือมันกระทบขึ้นมารู้สึกเป็นกังวลไหมตรงนี้ประเด็นนี้คือผมขออนุญาตนี้ครับว่าเพราะเงินผมเป็นอนุนะครับแผนกองประมาณติดตามการใช้เงินประกันสังคมนะตอนนี้ประกันสังคมเรามีเงินอยู่ตอนนี้ 2.2 ล้านล้านนะฮะซึ่ง 2.2 ล้านเราไม่ได้เงินตรงนี้มาใช้นะเป็นการลงทุนนะครับเป็นการลงทุนนะเงินที่เราใช้ทุกวันนี้สิทธิประโยชน์เจ็ดกรณีเนี่ยเป็นเงินที่เราเก็บทุกเดือนทุกเดือนนะฮะเป็นเงินวนเวียนนะที่จ่ายออกไปแบบนี้นะครับเพราะว่าระบบ3ขอออกมาคนที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วก็จะไม่ได้ถูกไหมฮะคนที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วเช่นรับบำนาญชราภาพออกจากมาตรา33แล้วก็จะไม่ได้ได้เฉพาะนะคนที่อยู่ในระบบมาตรา33ที่กฎหมายใช้บังคับถูกไหมฮะดังนั้นคนสามารถที่จะสมมติท่านเอาไปใช้เลือกก่อนเนี่ยจะไม่ทั้งหมดตรงนี้ถูกไหมอาจจะเอาสักหน่อยนึงสัก 30% 20% ตามที่เขาต้องการออกมาใช้เพื่อประกอบอาชีพอย่างอื่นถูกไหมฮะครับแต่ต้องยอมรับนะว่าสุดท้ายคุณจะได้รับเงินบำนาญตรงเนี้ยอาจจะแทนที่จะได้เดือนละ 5,000 อาจจะเหลือแค่ 3,000 หรือ 2,000 เนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะฮะข้อที่จริงตรงนี้ถูกไหมฮะก็ลงเงินออกมาใช้ก่อนใช่ก็เหมือนข้าราชการพลเรือนเนี่ยฮะตอนนี้เขาใช้ได้ถึง 30% นะเงินบำเหน็จเขาอ่ะเขามาใช้ก่อนได้นะเอามาใช้ก่อนได้นานแล้วฮะก็ดูอยู่ที่ดูลพินิจของแต่ละท่านน่ะใช่มั้ยฮะอือฮึใช่ครับว่าจะยังไงก็คือท่านก็ต้องใช้ดูลพินิจของท่านในการบริหารจัดการเงินของท่านนะฮะคือเปิดโอกาสให้ครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะใช่มั้ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่2นะที่กฎหมายฉบับนี้นะที่ผู้ประกันตนแฮปปี้นะฮะซึ่งเราเรียกร้องมานานนะให้เท่ากับเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากทํางานนะในเดิมทีเนี่ยคนทำงานมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราเนี่ยมาตรา33เนี่ยถ้าเจ็บป่วยนะฮะนอกเวลางานนะฮะประกันสังคมเราดูรถเฉียวชนเนี่ยทำงานไม่ได้หรือพูดเราจ่าย 50% ครับของเงินเดือนตอนนี้จ่าย 70% นะกฎหมายฉบับนี้เงินเดือน10,000นะฮะตอนคุณประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะทำงานไม่ได้เป็นผู้ทุบเนี่ยก็จ่ายละ 7,000 ต่อเดือนตลอดชีวิตเลยนะฮะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับที่เราชื่นชอบนะฮะครับจากเดิมทีแค่ 50% เองใช่ไหมครึ่งๆเติม 50% ครับตัวนี้ฉบับนี้เป็น 70% ใช่นี่ก็เป็น 70% โอ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะพี่น้องแรงงานครับครับและเห็นว่าเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรจากเดิมจ่าย90วันก็จะมาเป็น98วันก็คือสิทธิประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นถูกต้องครับก็อันนี้ก็อิงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เราแก้ไขฉบับที่6เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเงินสมทบหรือว่าเงินที่หักเราหักรายเดือนนี่ก็จะลดลงด้วยใช่ไหมรายเดือนลดลงหมายถึงไงครับที่ส่งรายเดือนนะที่ส่งประกันสังคมรายเดือนนะฮะ
ในกฎหมายฉบับนี้อ๋อนี่หมายถึงว่าตอนเศรษฐกิจนะของโควิดมาเนี่ยนะครับมติบอร์ดมติครม.ก็เห็นชอบให้ลดเหลือฝ่ายละ1ถูกมั้ยฮะฮะตอนนี้ลดอยู่ฝ่ายละ1นะเหลือ 1% นะฮะเงินตรงนี้เราเคยเก็บเดือนนึงเนี่ยนะถ้าเก็บ 5% 5% เนี่ยนะรายได้เข้าประทมเดือนประมาณ 9,000 กว่าล้านต่อเดือนนะฮะถ้าเราลดอย่างนี้ก็เหลืออยู่ประมาณเกือบ3,000 ล้านประมาณเนี้ยนะครับเงินเข้าสูงทุนนะแต่ถ้าว่าสภาพคล่องที่ผมติดตามอยู่ก็ยังมีสภาพคล่องครับมีเงินหมุนเวียนจ่ายได้เป็นรายเดือนอยู่ครับไม่น่าจะกระทบต่อฐานะกองทุนนะฮะใช่ครับครับเอ๊ะอีกมุมหนึ่งเขามองว่าการเพิ่มทางเลือก3ขอตรงจุดเนี้ยฮะมันจะช่วยแก้ปัญหานี่นอกระบบด้วยในทางหนึ่งด้วยคุณมนัสมองยังไงฮะเพราะว่าไม่ต้องไปกู้นอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงๆแล้วโดนตามทวงโหดๆก็ต้องยอมรับอย่างนี้นะครับคนไทยเนี่ยนะจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่นะฮะรายได้ตอนนี้มันไม่พอถูกไหมฮะนะครับก็ไปกู้นอกระบบบ้างนะฮะก็กู้แบงก์กรณีต่างๆเงื่อนไขเยอะกู้เงินไทยก็อาศัยกู้อย่างนี้แหละครับก็เลยมีปัญหาพอผู้ประกันตนเนี่ยก็สามารถกู้เงินตัวเองมาได้เนี่ยนะฮะโดยใช้วงเงินเนี่ยของบำนาญชราภาคที่กองอยู่เนี่ยไปค้ำนะฮะนะครับก็กู้ออกมาดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมติดตามนะฮะคือถ้าผมติดตามแล้วก็เป็นคณะทำงานของธนาคารผู้ใช้แรงงานนะฮะดอกเบี้ยถูกมากฮะแบงก์ต่างๆนะที่มาคุยกับทางเราเนี่ยถ้าเป็นธนาคารนะอย่างเช่นของธนาคารของออมสินเนี่ยนะดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่3แค่นั้นเองนะโอ้มากนะอย่างเงี้ยนะผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีนะฮะครับผมอ่ะโอเคครับก็ในมุมของบรรดาพี่น้องประกันสังคมก็แฮปปี้ใช่ก็ยินดีด้วยเพราะว่าเพิ่มสิทธิประโยชน์มาต้องหลายอย่างต้องรอให้กฎหมายมันผ่านให้ครบก่อนนะคลอดก่อนทีนี้ผมถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับผมคุณมนัสครับนั่นคือการแก้ไขมาตรการการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้างฮะอันนี้คือมันเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวมีอยู่ในกฎหมายด้วยมันเป็นหนึ่งในหกข้อที่มีการแก้ไขสาระสำคัญของร่างนะคือมีการปรับนะมีโทษปรับนะมีโทษปรับมีโทษจำนะตามกฎหมายฉบับเนี้ยนะครับครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังจะการคล่องตัวขึ้นนะฮะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับไอ้เรื่องโทษปรับ20,000นะฮะจำคุก6 เดือนอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพื่อให้นายจ้างเขามีความเกรงอกเกรงใจการปฏิบัติตัวต่อลูกจ้างใช่ไหมฮะใช่ครับกรณีที่ในจ้างเจตนาไม่ยื่นแบบรายงานนะเป็นหนังสือเนี่ยเป็นความผิดอะไรพวกนี้เราก็มีโทษหน่อยนะครับก็เป็นอำนาจเจ้าพนักงานที่จะมีการติดตามบังคับได้ครับเพิ่มอำนาจให้สิ่งหนึ่งผมอยากเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับเรื่องประโยชน์นะที่ไม่เคยมีเลยนะแล้วผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยสิ้นสุดการรู้ของตนแล้วเนี่ยเรายังได้เงินสงเคราะห์บุตรต่ออีก6เดือนนะฮะของเดิมไม่ได้ฮะไม่ได้ของเดิมหมดแล้วก็หมดกันประมาณนั้นครับผมอ๋อทีนี้เพิ่มได้อีก6เดือนครับผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยอายุครบ55ปีครบ180เดือนเนี่ยนะถ้าอยากเป็นผู้ประกันตนต่อมาตรา33เนี่ยนะครับมาตรา39ทุกทีมาตรา39 39ต่อ39ครับก็สามารถที่จะสมัครมาตรา39ทับหนึ่งได้เลยโดยใช้ได้รับเงินเบี้ยชราภาพด้วยของเดิมไม่ได้ของเดิมไม่ได้ของเดิมเนี่ยถ้ามันจะมีทับซ้อนกับเรื่องเบี้ยชราภาพด้วยใช่ไหมมันจะไม่ได้ใช่ไหมอันนี้จะได้ใช่ไหมเดิมรับเบี้ยชราภาพก็ไปใช้สิทธิ์บัตรทองอะเข้าสารีบัตรแต่ของใหม่เนี่ยนะฮะถ้าผู้ประกันตนมาตรา33รับบำนาญชราภาพเนี่ยถ้าประสงค์อยากจะเข้ามาตรา39ท่านก็แจ้งความจำนงให้กับสำนักงานอนุกรมภายใน6เดือนอ๋อท่านก็ต้องมาตรา39แล้วก็รับบำนาญชราภาพไปด้วยแล้วก็เงินบำนาญชราภาพส่วนจ่ายมาตรา39นะฮะท่านก็ได้รับเงินส่วนเป็นเงินเดือนประจำไปเรื่อยๆแล้วท่านก็จะมีสิทธิคุ้มครองอีก3กรณีเจ็บป่วยตายทุรภาพนะ39ใช่ไหมเจ็บป่วยตายทุพพลภาพคดี39บางคนนี่เขาบอก55ไปแล้วแต่ว่าเขาจะมีเงินคาอยู่มีเพื่อนๆผมถามมาเหมือนกันบอกว่าเขาคาอยู่ได้แสนกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังต้องการเอาไปเรื่องรักษาตัวเขายังส่งต่ออะไรเงี้ยเขาก็ยังคงได้สิทธิ์ตรงนี้ในเงินก้อนตรงนั้นอยู่ใช่ไหมครับถ้ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็ได้ครับ
ตอนนี้มีอยู่ปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ 400,000 กว่าคนแล้วนะอ๋อที่เลย55แล้วยังแล้วไม่ได้ที่จะไปเอาเงินก้อนถ้ากฎหมายตอนนี้บังคับก็มีส่วนเพราะตอนนี้มาตรา39ผู้ประกันตนมีทั้งหมด 1,900,000 คนนะฮะครับนะครับแต่ว่ากฎหมายตัวนี้บังคับใช้เมื่อไหร่นะฮะผู้ประกันตนมาตรา39ตัวนั้นผู้รับบำนาญชราภาพเนี่ยถ้าท่านจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา39เนี่ยท่านต้องแก้ความจำนงนะฮะต่อเมื่อ180วันนะฮะ6เดือนนะครับ6เดือนต่อเมื่อประกันสังคมท่านก็เข้าสู่ระบบมาตรา39ท่านควรจะได้รับทำบำนาญชราภาพไปด้วยแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์3กรณีที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับอ๋อคราวนี้คนที่เป็นมาตรา39อยู่แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าอายุเขา55แล้วเขาบอกว่าเขายังส่งต่อแล้วก็ยังไม่รับไอ้เงินก้อนตรงนั้นเนี่ยก็สามารถทำได้ใช่ไหมอ๋ออันนี้มันทำได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วนะตอนนี้เขาเป็นอยู่แล้วมาตรา39คือประกันสังคมไม่มีเกษียณอายุก็เลยจะเป็นสุดท้ายเราเสียชีวิตนั่นแหละฮะเงินที่เราปอกไปจึงจะได้เป็นเงินก้อนเดียวให้กับทายาทของทายาทกันต่อไปนะฮะบัตรประกัน39ครับผมก็คือมีเงินกองอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงละทายาทได้แน่นอนว่าไงนะได้แน่นอนครับมาตรา39เพราะว่ามีบางคนหลายคนที่มาตรา39ที่เป็นอยู่เนี่ยเขาก็เอ๊ะมันยังไงจะนั่นเปล่าเพราะเกิน55มาแล้วเนี่ยรุ่นผมเนี่ย56ก็จะลังเลไม่มั่นใจใช่ไหมเอาไม่เป็นไรครับกลุ่มนี้จะได้ทั้งมาตรา33ที่กองอยู่แล้วพอคุณต่อมาตรา39ไปเนี่ยไปเรื่อยๆนะถึงอายุ100ปีนะเดี๋ยวว่าถ้าชีวิตปั๊บเนี่ยไอ้เงินก้อนที่สะสมมาจากมาตรา33 39จะได้หมดนะฮะอ่านี่แหมคนแก่ชื่นใจเลยเขาบอกว่าเพราะว่าเขาก็งงๆว่าเอ๊ะเขาเลย55ไปแล้วยังไม่ได้ไปติดต่อประกันสังคมเลยแต่เขายังจ่ายอยู่นะเพราะเขายังไม่ได้จ่ายเงินค่าหมออะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าลองถามมันหน่อยสิว่าไอ้เงินที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไปให้ทายาทได้เลยใช่ไหมเขาจะได้เรื่องตายตาหลับก็ว่างั้นเลยนะทีนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้กฎหมายฉบับใหม่ที่5ที่สุชาติชงข้อครม.ผ่านเนี่ย มันเป็นประโยชน์ส่วนที่มาตรา33นะที่ส่งเงินครบ180เดือนนะอายุ55นะกลุ่มเนี้ยนะอยากจะเข้าสู่ระบบนะต่อเนี่ยนะมาตรา39เนี่ยนะนะท่านก็แจ้งภายใน6เดือนแล้วก็รับเงินบำนาญชราภาพส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งท่านก็สามารถจ่ายมาตรา39ก็รับสิทธิกรณีตามตามกรณีที่ว่านะอันนี้ของใหม่อันนี้ใหม่ครับชัดเจนอ่ะโอเคครับผมคุณมนัสครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณอย่างยิ่งครับมีโอกาสเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันอีกครับผมขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็จะช่วยผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่อยู่ในประกันสังคมก็ด้วยนะแล้วก็ฝากเรียนไปยังผู้ประกอบการอะไรต่างๆด้วยนะครับผมเรื่องของประกันสังคมนั้นเป็นเรื่องที่